อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมกับรายการปลูกรักนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มุตะฟาทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์สุขภาพอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้โครงการทางโรงเรียนหรือทางมูลนิธิดีขึ้นโรงเรียนพัฒนาขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์แล้วก็หมอพ่อมีผู้จัดการที่เข้าใจงานมาบริหารครับอาจารย์ครับก็วันนี้ผมนะครับบุคลีภละมีนะครับก็จะขอรบกวนอาจารย์เวลาสั้นๆนะครับครับผมหัวข้อของวันนี้นะครับอาจารย์ก็คือ9เดือนของมารดาครับนะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องความรักของพ่อแม่ลูกการปฏิบัติตัวการเป็นอาจารย์บอกว่าเป็นไดเรคเตอร์เป็นการกำกับการทำยังไงก็ได้ให้ลูกอยู่ในกฎเกณฑ์ของศาสนาและทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับวันนี้รายการปลูกรักของเราก็จะขอรบกวนอาจารย์พูดถึง9เดือนของมารดาก็คือการตั้งครรภ์ของแม่ครับผมจ้ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนอื่นพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะเดี๋ยวให้กล่าวชมอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกุลกุดดุสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร6 7ประโยคนี้ให้กล่าวซ้ําไปซ้ํามาเพราะท่านนบีให้รูปแบบเอาไว้9เดือนที่อยู่ในท้องมารดานะครับก่อนที่จะมี9เดือนก็ต้องมีการนิกะห์กันก่อนการนิกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยเลือกผู้หญิงเนี่ยเขามีสเปคกันคนละอย่างสองอย่างแต่สเปคที่ท่านนบีบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสเปคที่ทำให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นมีความสุขนั่นนบีสอนอย่างนี้นะครับหนึ่งเวลาเลือกผู้หญิงเนี่ยให้เลือกสวยแล้วก็รวยสามตระกูลดีสี่เนี่ยเลือกมีศาสนาแล้วก็นบีเน้นนะอันที่สี่นี่แหละนบีสอนมาว่าฟัสฟาร์บิดาติดดีนจงเลือกหญิงที่มีศาสนาที่เข้าใจศาสนาถ้าไม่เลือกหญิงที่มีศาสนามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยมือของท่านเนี่ยจะเปื้อนฝุ่นไอ้คำว่าฝุ่นมาถึงมีปัญหาเราแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลือกผู้หญิงที่มีศาสนามาอันดับต้นๆครับถ้านางสวยด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้านางรวยด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้านางมีตระกูลดีอัลลอฮุอักบัรมันยิ่งใหญ่จริงๆแต่ถ้าหากว่า3รายการข้างต้นเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ว่ารายการที่4นี่มันเยอะเข้าใจศาสนาแล้วก็อ่านอัลกุรอานเข้าใจภาษาอาหรับบ้างอะไรบ้างพี่น้องครับมันจะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นจริงๆคำว่า9เดือนต้องอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยภรรยาที่มีศาสนาเนี่ยที่ฟังศาสนาบ่อยๆเนี่ยซึมซับเรื่องศาสนาเนี่ยเวลาลูกเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็เริ่มอบรมเริ่มเตือนลูกสอนลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์มารดาพี่น้องครับแม่ระหว่างที่อุ้มครรภ์อยู่ในท้องนี่นะครับแม่มารดาที่มีศาสนาเนี่ยเขาต้องระวังตัวตลอดเวลาข้อที่หนึ่งจะไม่พูดเรียกว่านะนินทาคนอิจฉาคนริษยาคนครับเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เรื่องรองลงมาก็จะไม่นั่งเล่นการพนันเช่นนั่งเล่นไพ่นั่งดูละครเพราะว่าละครมันก็เยอะวันนี้เราถูกอกถูกใจกันคนเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราคอนโทรลควบคุมอารมณ์ได้นะเราไม่ดูละครแล้วก็เราไม่นั่งนินทาชาวบ้านแล้วก็เราไม่เปิดเอารอยเยอะไปนั่งอยู่หน้าบ้านนุ่งกระโจมอกตัวเดียวอัลลอฮ์พี่น้องไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยสมัยนี้ก็ยังมองให้เห็นอยู่เลยทั้งที่อิสลามมีเจริญก็ไปถึงหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือนฉะนั้นไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่มีสิ่งที่แม่จะต้องปฏิบัติให้มากที่สุดระหว่างที่ตั้งครรภ์แม่ต้องนมาดให้ครบวันละห้าเวลา
เรื่องใหญ่มากนะครับพี่น้องนมาตอนไหนดีที่สุดเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดพอจบเสียงอาจารย์ป้าบเนี่ยรีบไปแปรงฟันก่อนนะอาบน้ำนมาดก่อนแล้วก็อาบน้ำนมาดแบบอะไรนะแบบอิสบากมาถึงครบบริบูรณ์อย่าทำลวกๆต้องนึกที่เราอาบน้ำนมาดทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันส่งผลไปถึงลูกที่อยู่ในท้องด้วยนมาดไม่ต้องนมาดแบบกุชัวนมาดกุชัวผมขอแนะนำอย่างนี้นะนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องสายตาสายตาต้องมองในที่สามแหล่งเท่านั้นแหละอย่าพยายามมองไรตาใดนึกว่าอยู่นอกนมาดไม่ใช่ถ้าหากว่าท่ายืนต้องมองอยู่ในที่สุญูดตาอย่าไปมองซ้ายมองขวาอย่าไปแงนดูถ้าจะแม้งแงนก่อนตักบีรพอตักบีรปั๊บสายตาต้องอยู่ที่สุญูดเขาเรียกว่าอะไรนะใจคูชัวอันที่สองเวลารูกัวเนี่ยตามองที่ปลายนิ้วเท้าของเราเวลานั่งอัตฮัยยาเนี่ยตามองที่ปลายนิ้วชี้ของเราครับถ้าหากสายตามันเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเรื่องสายตาถ้าหากสายตาเราอยู่กับที่3ที่อันนี้เนี่ยนะใจคุชัวมันก็จะตามมาเรื่องที่2ที่จะทำให้คุชัวเกิดขึ้นก็คือความหมายของกุรอานที่เราอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ดีอันกุลฮุวัลลอฮ์ต้นสั้นๆที่เราอ่านก็ดีพยายามให้รู้ความหมายเวลาใจมันลอยไปมันก็ลอยด้วยกันทุกคนแล้วใจอ่ะนะส่วนอยากพอลอยก็ดึงมันกลับมาซะดึงกลับมาดูความหมายว่ากุลเอาสับบุลฟลักแปลว่าอะไรนะอ่านช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบให้จบภายใน1นาทีต้องจบกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดว่าสัก5เที่ยวก็ได้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซะมัดนึกพี่น้องไอ้ความคูชั่วแบบนี้นะมันลงไปถึงลูกเราด้วยแล้วก็เมื่อเราเข้าใจความหมายของอัลกุรอานใจมันก็ไม่รอใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเมื่อเสร็จนมาแล้วอย่าลืมนะซุบฮานัลลอฮ์นี่อย่าทิ้งนะครับผมซุบฮานัลลอฮ์ว่าช้าๆจะว่าอัลลอฮ์อักบัรมันรู้จะรีบไปไหนนะครับทีนี้เมื่ออ่านซุบฮานัลลอฮ์เสร็จแล้วนะครับพยายามอ่านอัลกุรอานทุกวันเพราะกุรอานนั้นมีอยู่หลายอย่างกุรอานถ้าอ่านไม่รู้ความหมายเนี่ยมันมีผลบุญครับกุรอานสอนอย่างนี้มันยาบิลฮะซานะติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาใครที่ทำความดี1เท่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญ10เท่าถึง700เท่ามันอยู่ที่เนียดของเราอ่านกุรอานเนี่ยเราแค่เนียดเอาผลบุญอย่างเดียวนะโอ้ผลบุญเนี่ย10เท่าถึง700เท่าแต่นี่อ่านกุรอานแบบไหนที่ดีที่ท่านนบีต้องการเนี่ยคือให้รู้ความหมายของอัลกุรอานเพราะกุรอานเป็นฮูดากุรอานชี้ทางนำกุรอานเป็นชิฟาอุนกุรอานเป็นยารักษาโรคกุรอานสามารถที่จะทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเปิดหูเปิดตากว้างขึ้นเพราะอ่านกุรอานแล้วรู้จักรอผลบุญของการนมาดได้อะไรผลบุญของการนินทาได้อะไรทำให้เราได้กลัวที่จะไม่กล้าถามความผิดต่างๆครับฉะนั้นเรื่องใหญ่ก็คือขณะที่แม่ตั้งครรภ์นะครับพยายามดื่มไรนะน้ำไอ้น้ำที่ท่านนบีอยากให้ดื่มคือน้ำไอ้อาซัลน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งอย่าทานเยอะนะทานแค่ช้อนเดียวว่าเช้าเช้าเนี่ยหรือว่าก่อนนอนนี่ไปต้องแล้วก็น้ำมันไซตูนพยายามดูแลสุขภาพตัวเองนึกถึงทุกด้วยน้ำมันไซตูนเนี่ยพี่น้องครับใช้ทุ่งใช้ตอนหนีหมดเลยนะยินนี่หนีนะเพราะว่าน้ำมันไซตูนนี่น้ำมันมะกอกเนี่ยนะอัลกุรอานบอกว่ามีคนถามว่าอิสลามเนี่ยเปรียบเสมือนตะเกียงตะเกียงแล้วตะเกียงเนี่ยมันมีมาตั้งสมัยนบีอาดัมผ่านนบีนูห์อิบรอฮีมยูซุฟยูนุสมูซาอีซามาถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยมันยิ่งสว่างอยู่สว่างขึ้นทำไมมันธรรมดามันก็ต้องมอดลงใช่ไหมครับท่านใช้น้ำมันอะไรคำตอบนะครับพี่คุรานก็คือน้ำมันมะกอกมินชะญะรอตินมุบารอกะมาจากต้นไม้ที่มีบารากัตอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นแม่บ้านนะครับลูบตัวความจริงแม่บ้านคนเดียวไม่ใช่สามีด้วยคนในบ้านนี่แหละไปต้องเอาซุนนะห์นบีมาใช้นะ1ทานน้ำมันมะกอกวันละ1ช้อนหรือเย็นก็1ช้อนเช้า1ช้อนบางคนก็หาน้ำมันมะกอกไม่เจอก็ไม่เป็นไรพยายามไป
พราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยผู้ที่ผลิตเป็นเจ้าของเป็นมุสลิมทั้งหมดเพราะมุสลิมรู้จากกับพี่กุรอานนะน้ำมันมะกอกนี่เป็นน้ำมันที่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยฉะนั้นคนไทยเนี่ยผลิตน้ำมันมะกอกได้เหมือนกันแต่คงจะไม่ดีเท่ากับมุสลิมที่ผลิตในตุนิเซียในลิเบียพวกเนี้ยน้ำมันมะกอกหมดเลยมุสลิมผลิตเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็อันน้ำมันมะกอกเนี่ยมาทาที่ศีรษะที่รูปที่ตัวด้วยอะไรด้วยอัลลอฮฺอักบัรมันยิ่งใหญ่จริงๆครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นขณะที่แม่กําลังอุ้นครรภ์อยู่นั้นห้ามทะเลาะกับสามีห้ามทะเลาะกับอะไรนะพ่อห้ามทะเลาะกับคุณแม่ห้ามทะเลาะกับญาติพี่น้องใกล้ชิดห้ามทะเลาะเราต้องสงบเสงี่ยมอยู่กับอัลลอฮฺนำอกนำใจเราต้องชอบบริจาคชอบทำบุญอยู่ตลอดเวลาพี่น้องบางคนว่าฉันบริจาคประจำอยู่แล้วแต่บางทีพูดจาไม่เพราะเนี่ยมันทำลายความดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องพูดจาเพราะๆตลอดเวลาคุยกับลูกในท้องเนี่ยอ่านกุรอานดิเพราะอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องสังเกตนะอะไรนะท้องหูของลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยมันห่างกับปากเราแค่คืบเดียวนะครับครับแต่ถ้าแม่นั่งเล่นไพ่นี่ไงพอลูกคลอดมาเนี่ยอันเล่มเลยนะเล่นไพ่เนี่ยมันเดินหยิบแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านครับนี่ทำบุญแล้วนี่เป็นมารยาทอัคลากที่ถูกบันทึกอยู่ในหะดีษทั้งหมดเลยครับแล้วก็บรรดาอุลามะอย่างท่านนบีมุฮัมมัดอย่างอะไรมะของนบีอีซามูซาอะไรที่สลาก็เหมือนกันตอนตั้งครรภ์เขาทำยังไงก็เอารูปแบบนี้ประชาหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ก็คือว่าพยายามนอนแต่หัวค่ำจะนอนดึกแล้วก็งานบ้านนี่ทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะ มันมีอยู่ศัพท์อยู่คำหนึ่งตอนที่มะของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์สั่งบอกว่าให้เนี่ยมะนบีอีซาเนี่ยเขย่าต้นอินทผลัมแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะไปเขย่าอินทผลัมเนี่ยมันเขย่าไหวหรือมันไม่ไหวอ่ะคำนี้ต้องการจะบอกให้รู้ว่าระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่นั้นน่ะนอกจากอ่านกุรอานนมาครบแล้วนะออกกำลังกายด้วยคงจะมันเขย่าไม่ไหวอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะครับทำท่าเขย่าพอทำท่าปั๊บดังนั้นลูกอะไรนะลูกอินทผลัมร่วงลงมาเลยไปต้องแล้วก็ทานแค่เม็ดเดียว2เม็ดฉะนั้นออกกำลังกายแล้วก็ทานนี่แหละอินทผลัมบ้างใช่ไหมน้ำผึ้งบ้างน้ำมะกอกบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์นี่สูตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเองนะรเราก็คิดไม่ออกอยู่แล้วว่าจะทำยังไงแต่อาศัยคำสอนจากอัลกุรอานคำสอนของซุนนะของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขอเน้นนะอย่าทะเลาะกับสามีนะโหอาจารย์มันเป็นเรื่องยากมากเลย เพราะว่าคนด้วยอัลลอฮ์สร้างมาผู้หญิงเวลาเขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮอร์โมนเขาจะเปลี่ยนแปลงพอฮอร์โมนเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าสามีเนี่ยแหละฮะต้องอดทนสูงเป็น3ผมให้4เท่าเลยทำเลยเช้ามาอันนี้ผมเล่าเรื่องผมหน่อยเช้ามาภรรยาผมตั้งท้องได้2เดือนครึ่งนะครับนี่นะเช้ามาอยากกินมะม่วงบ่ายอยากกินกะปิบ่ายแก่ๆหลังอัสซารีอยากกินสับปะรดแรกๆผมก็ทางการก็ทำดีละเขาเลี้ยงดูลูกเรามาอย่างดีนะครับต่อก็มันก็เป็นความรักนะอาจารย์นะนะครับอาจารย์ก็คือการอ่านกุรอานผลบุญนี่มันก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ส่งไปต่อหาลูกการปฏิบัติตามซุนนะก็ผลบุญก็ส่งทอดไปตามลูกและลูกก็มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสลูกก็จะจำและทำตามผมมีประสบการณ์ครับอาจารย์ก่อนนี้ผมไม่ได้ศรัทธาผมเปิดเพลงให้ลูกฟังเพลงเดิม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 พอผมเปิดเพลงนี้ท้องเต้นเลยฮะท้องภรรยาผมดุงดิ้ง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 ทีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเริ่มเปิดบรรยายเริ่มอะไรเปลี่ยนเป็นเปิดกุรอานแทนแต่เป็นการตอบรับที่บึ๊บบึ๊บบึ๊บคือเบาๆอ่ะครับอันทำดีแล้วคืออันนี้คือผมประสบกับตัวเองนะจากเดิมที่ผมเปิดเพลงเนี่ยมันหูท้องเนี่ยผมเห็นเลยว่ามันขยับตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะ
นะครับพอเตาวัดเราอะไรแล้วเราเปิดกุรอานเขาก็จะรับรู้นะฮะว่าเนี่ยคือกุรอานแล้วก็จะถีบคุณแม่เขาเบาลงครับผมแล้วก็จะไม่ค่อยที่จะเกิดปัญหาอะไรเลยทำดีแล้วครับทีนี้นะครับเมื่อกระบวนการทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยมันเป็นความรักที่ส่งต่อถึงลูกความลำบากของแม่ครับอาจารย์ครับความลำบากเนี่ยคือผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่มีทางที่จะสามารถรับรู้ได้หรอกครับอาจารย์ว่าความลำบากของแม่ที่จะต้องหูเขาบอกว่าให้ลองเอากระสอบไปไว้ที่ท้องดูแล้วก็ลองใช้ชีวิตดูผมก็ไม่เคยลองทำแต่ผมว่ามันน่าจะลำบากนะอาจารย์นะครับคือชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันมีสามอย่างนะครับอาจารย์ทุกคนนะหนึ่งสบายครับสองลำบากครับสามทำผิดนบีสอนอย่างนี้นะครับเวลาเราจะรับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาแค่แต่งงานมีสามีดีมีภรรยาดีต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆเลยครับชุกรต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอขอบคุณอัลลอฮ์ครับเรื่องที่สองเวลามีมุซีบะห์ความเดือดร้อนเข้ามาเยือนถึงใครไม่อยากพบกันทุกคนหนึ่งแต่อัลลอฮ์ชอบจะทดสอบบาปของคนอยู่แล้วการทดสอบเรียกในภาษากุรอานว่าบาลาหรืออิบติลาไม่ใช่อาซาบอาซาบนี่ใช้เฉพาะคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่เอาศาสนาเขาเรียกว่าอิบติลาเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์พอทดสอบแล้วรางวัลที่เขาจะได้รับมีอยู่อย่างหนึ่งคือต้องสบัดและอดทนครับอาจารย์เหมือนใครครับเหมือนบรรดานบีที่มาก่อนหน้านบีมูฮัมมัดทั้งหมดนั่นแหละเช่นนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยครับอาจารย์ต้องตกอยู่ในท้องปลาเนี่ยมันอึดอัดแค่ไหนนะ แต่ว่าอ่านดูอาบทไหนล่ะปัญหาคลี่คลายหมดเลยลาอิลาฮะอิลลัลอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอลิมีนไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะว่าเป็น10 20 30 40ครั้งท่านภรรยาของใครก็ตามนะเวลามีมุซีบะห์เดือดร้อนเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์ซะบัดอดทนอย่าโวยวายแก้ปัญหาไม่สำเร็จฉะนั้นก็ต้องคุยด้วยว่าจาจะดีอักลักดีๆถ้าสามีรู้ปัญหาสบายมากถ้าสามีไม่รู้ก็ต้องพูดเยอะหน่อยทีนี้พอหลังนี้ก็ต้องอธิบายแล้วล่ะเดี๋ยววันที่ภรรยาท้องต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะออกมาอาการอย่างนี้นะต้องการวันอาหาร5เมนูเลยมีกะปิบ้างมีบูดูบ้างมีข้าวเหนียวทอดบ้างข้าวเหนียวปิ้งว่ามันตามมาเยอะใช่ไหมสามีก็ต้องรู้วิธีเราสงสารลูกใช่ไหมนี่ไงแล้วก็ข้อที่3เวลาทำอะไรผิดเนี่ยอย่าดันตัวรันให้กล่าวว่าไงนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตุบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุลกะฟูรคนมี3อย่างนี้นั่นแหละ1เวลาอัลลอฮ์ให้เนียมัตอย่าลืมอัลลอฮ์ให้กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ไอ้การขอบคุณมีอยู่3อย่าง1ด้วยวาจาครับ2ด้วยการด้วยท่าทางแสดงด้วยสุญูดต่ออัลลอฮ์ครับแล้วก็ถ้ามีเงินบริจาคไปเลยเล็กๆน้อยๆบริจาคไปเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องที่สองเวลามีมุซีบะห์ไม่มีใครไม่ได้รับมุซีบะห์ไม่มีครับนบีอัลลอฮ์ก็ไม่เว้นใครสักคนหนึ่งหนักสุดด้วยใช่ไหมหนักสุดด้วย ฉะนั้นเวลานั้นนบีทำเป็นแบบนบีไม่เคยโวยวายครับมลาอิกะห์ลงมาถามว่าเอาเรื่องไหมนบีบอกไม่เอาพวกเขาไม่รู้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องอดทนอย่างเดียวเลยอดทนแล้วก็พออดทนแล้วก็เป็นไงรู้ไหมพออดทนแล้วก็ต้องนึกอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราโวยวายไปแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆรู้ป่ะพอเราอดทนปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ให้2อย่างครับ1อัลลอฮ์จะศอลาวาตให้พูดชมเชยคนคนนี้และอภัยโทษในความผิดที่มีอยู่ในอดีตอีกอัลลอฮ์เห็นอย่างนี้อ่านจากกุรอานในข้อสรุปจากกุรอานฉะนั้นอดทนดีไม่ดีคนที่อดทนก็ดูนบีอุมัรอดทนยังไงนบียูนุสอดทนยังไงนบีอายุบที่ป่วยมากี่ปีพอจะทราบใช่ไหม7-8ปีเนี่ยพออ่านดูอาอัลลอฮ์ให้หายหมดล่ะไอตอนเจ็บนี่เจ็บเพราะทรมานสุดๆนี่อ่านนบียูซุฟอยู่ในท้องอยู่ในบ่อน่ะที่พี่ชายโยนไปในบ่อเนี่ยกี่วันกี่คืนเราก็ไม่รู้แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายตอนอยู่ในบ่อเนี่ยนบียูซุฟอ่านดูอาบทไหนอ่ะถ้าผมเช็คในตัฟซีรอิบนุกะซีรนะมีอยู่2คำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรท่านแม่บ้านเวลาอุ้มคันอยู่มีมุซีบะห์เดือดร้อนคนนั้นตำหนิคนนี้ตำหนิ
ยิ้มบ้างก็ได้มีปัญหาเนี่ยเราต้องการจะทดสอบหัวใจเราก็ต้องสะบัดแล้วก็อดทนพอสะบัดปั๊บอัลเลาะห์ให้2ข้อนะ1อัลเลาะห์ชมเชยสรรเสริญแล้วก็อภัยโทษให้อัลเลาะห์อักบัรยิ่งใหญ่เวลาทําอะไรผิดพูดจาแรงไปหน่อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทําให้สามีเสียใจอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทําได้มั้ยถ้าทําได้อัลฮัมดุลิลลาห์สามีก็สงสารก็เมตตาอยู่แล้วถ้าภรรยาเนี่ยอะไรนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรื่อยๆฉันขอฉันสารภาพผิดนะฉันทําผิดไปแล้วนะอัลเลาะห์ทุกคนก็ให้อภัยหมดอัลเลาะห์ยังให้อภัยเลยนะครับครับผมวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่าปฐมพยาบาลแบบเบาๆนะฮะอาจารย์ครับผมรายการปลุกรักของเรามันก็เป็นรายการที่อยากให้ครอบครัวรักกันแล้วก็อยู่ในหลักการอยู่ในบทบาทของอิสลามและตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆนะครับผมในสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาก็คือว่าการที่อยู่ด้วยกันสามีฉันภรรยาหรือแม้กระทั่งอยู่กับพ่อแม่พ่อตาแม่ยายก็แล้วแต่อย่าไปทะเลาะกับใครพูดอะไรยิ้มใครพูดอะไรยิ้มตัวเองผิดรู้จักขอโทษสามีผิดรู้จักขอโทษรู้จักอภัยสามีรู้ว่าคือไม่ยากครับผมว่าแอบถามพ่อหรือถามแม่ของเราว่าณตอนนั้นที่ท้องผมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องตามยังไงต้องตามใจยังไงบ้างเราก็ใช้มาเป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ทำตามไปนะครับผมวันนี้เชิญอาจารย์ลาพี่น้องด้วยพี่น้องครับรายการเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา9เดือนนี่น้องครับนี่มันเป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีไม่ได้พูดเองนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่ทั้งหมดนี่เป็นวะฮีเขาเรียกว่าวะฮีที่นบีอัลลอฮ์ให้ยิบรีลมาเล่าให้นบีฟังนบีก็มาแต่งภาษาเองส่วนวะฮีอีกอย่างคือกุรอานเนี่ยอันนี้บิดพิ้วไม่ได้เลยยิบรีลให้ยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับครับก็พี่น้องเอาความรู้ตรงนี้นะครับเอาไปพัฒนารวมไปถึงสามีด้วยนะ ผู้หญิงจะมีความสุขมากถ้าสามีเข้าใจอิสลามแล้วก็ให้อภัยเธอเยอะๆแล้วก็อดทนด้วยนะแล้วครอบครัวก็จะมีความสุขเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอาจารย์ปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับ